าหลับจริงค่ะแขนเขาไม่ตกด้วยค่ะแต่ว่าครูพลอยอ่ะไปอ่านมาอีกค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าหลับไม่จริงอ่ะเอ้ยถ้าหลับจริงๆอ่ะนิ้วเขาจะชู2นิ้วได้ด้วยแหละสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาเที่ยง25นะคะเด็กหลับได้ประมาณ10กว่านาทีละเราจะมาทดสอบกันค่ะว่าเขาแกล้งหลับหรือเปล่ามีคนแกล้งหลับหรือเปล่านะแกล้งหลับแน่ๆเลยเดี๋ยวลองทดสอบสิถ้าเขาเอามือขึ้นมาแล้วค้างไว้ค่ะเขาบอกว่าแขนเขาจะไม่ตกถ้าเขาหลับจริงๆนะคะเขาหลับจริงค่ะแขนเขาไม่ตกด้วยค่ะแต่ว่าครูพลอยอ่ะไปอ่านมาอีกค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าหลับไม่จริงอ่ะเอ้ยถ้าหลับจริงๆอ่ะนิ้วเขาจะชู2นิ้วได้ด้วยแหละแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหลับจริงๆอีกแขนจะค่อยๆวางลงเองค่ะแขนเขาจะค่อยๆวางลงไปเองอุ้ยสงสัยหลับไม่จริงละแขนเขาจะค่อยๆลงไปเองค่อยๆอ๋อเออใช่หลับจริงนี่แล้วด้านขวานี่ล่ะหลับจริงหรือเปล่านะเขาหลับจริงเหมือนกันค่ะอันนี้ถ้าหลับจริงเขาจะชูนิ้วโป้งนะเนี่ยเอออันนี้ก็หลับจริงเหมือนกันแล้วแขนจะลงเองถ้าหลับจริงอ่ะแขนก็ลงเองเหมือนกันเออทุกคนหลับจริงๆค่ะไม่มีใครแกล้งหลับเลยโอเคค่ะเที่ยง25นะคะเด็กหลับได้ประมาณ10กว่านาทีละเราจะมาทดสอบกันค่ะว่าเขาแกล้งหลับหรือเปล่ามีคนแกล้งหลับหรือเปล่านะแกล้งหลับแน่ๆเลยเดี๋ยวลองทดสอบสิถ้าเขาเอามือขึ้นมาแล้วค้างไว้ค่ะเขาบอกว่าแขนเขาจะไม่ตกถ้าเขาหลับจริงๆนะคะเขาหลับจริงค่ะแขนเขาไม่ตกด้วยค่ะแต่ว่าครูพลอยอ่ะไปอ่านมาอีกค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าหลับไม่จริงอ่ะเอ้ยถ้าหลับจริงๆอ่ะนิ้วเขาจะชู2นิ้วได้ด้วยแหละแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหลับจริงๆอีกแขนจะค่อยๆวางลงเองค่ะแขนเขาจะค่อยๆวางลงไปเองอุ้ยสงสัยหลับไม่จริงละแขนเขาจะค่อยๆลงไปเองค่อยๆอ๋อเออใช่หลับจริงนี่แล้วด้านขวานี่ล่ะหลับจริงหรือเปล่านะเขาหลับจริงเหมือนกันค่ะอันนี้ถ้าหลับจริงเขาจะชูนิ้วโป้งนะเนี่ยอันนี้ก็หลับจริงเหมือนกันแล้วแขนจะลงเองถ้าหลับจริงอะแขนก็ลงเองเหมือนกันเออทุกคนหลับจริงๆค่ะไม่มีใครแกล้งหลับเลยโอเคค่ะ